อกเอ๋ยหัวอกคนไข้อย่างเราชีวิตมีแต่เศร้าใครเล่าเขาจะเห็นใจครูประจำชั้นเทียบกระซิบบอกเพื่อนเด็กนักเรียนด้วยกันเนี่ยบอกว่าให้อยู่ห่างๆกับผมพอผมมือเศร้าไปแล้วชิดกับเพื่อนไม่ได้เพื่อนวิ่งออกทุกคนพอบอกก็เป็นระเบิดที่ทีนี้เขาห้ามไม่ให้กินของกระแหลงหมดน้ำปลาก็กินไม่ได้น้ำพริกกับกะปิไม่ให้กินของหมักอะไรสัตว์ถี่เท้าสองเท้าห้ามหมดซึ่งปลาก็ปลาลื่นก็ไม่ให้กินกินแต่ปลามีเกล็ดสุดท้ายกินเนี่ยประกาศต้องเผื่อก็มันผอมลงผอมลงกำลังก็ที่ลูกมันเออเลยจนในที่สุดก็บอกที่นครศรีธรรมราชนี้มีที่รักษาอยู่แห่งชื่อว่านิคมพุทธงคุณท่านจงได้เนี่ยครับนิคมพุทธงมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เราให้การสงเคราะห์161คนแล้วก็สมาชิกด้วยอาจจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานนะครับรวมแล้วก็ประมาณสัก 6-700 คนครับผมทั้งหมดที่อยู่ในนิคมครับผมปัจจุบันนี้เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีเชื้อแล้วจากเมื่อก่อนนี้แบบว่าเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเรื้อนนะครับผมก็มีการรังเกียจแต่ปัจจุบันนี้รอบนิคมความรังเกียจตรงนั้นลดน้อยลงแต่ว่าถ้าเผื่อระยะห่างไปเป็นต่างอำเภอซึ่งเขาไม่ได้คุ้นเคยตรงนี้เขาไม่รู้จักตรงนี้มันก็ไม่แน่อาจจะมีความรังเกียจคุ้นใจอยากตายมันเป็นหนองเล็บคนเขาว่าเป็นหนองทางเล็บมันแล้วมันก็เป็นมันเป็นแล้วคนหนองแตกมันก็ไม่หายตอนนี้ก็ดูก็ก็เลยยกกันดูยกไปยกกันดูกันดูไปลุกออกมามันเป็นทีละข้อละข้อพอมาเป็นหนึ่งข้อนี่เฮ้ยยังไงว่าแต่ก่อนมันหลุดทีละข้อนะโรคข้อมันก็สั้นมาข้อตอนหลังเราเดี๋ยวนี้ถ้าจะทำยังไงดีวะไอ้ข้อที่เราทำไปเลยก่อนแล้วก็นี่เลยทำอะไรนี่เงื่อนไอ้ผู้นั่นออกมาพอเนี่ยโผล่ๆนั่นออกก็ไอ้ที่ตรงที่ไม่มันมีเนื้อไงมันก็มันเลือดมันไหลเจ็บแล้วก็ค้างอยู่คนเดียวอยู่ค้างนั่นทางนี้ตามบางทางนี้คุณต่อทำเองไม่ได้ที่บ้านบางคนในนิคมนี่เขาเป็นโรคก็จริงแต่ว่าสภาพเขาไม่พิการมองดูไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นโรคสามารถที่จะไปเข้าสังคมภายนอกได้มันต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันครับผมเพียงแต่ว่าเขาเป็นโรคตรงนี้แล้วเขามีความพิการแค่นั้นเองส่วนสมองความรู้สึกนึกคิดเขาปกติธรรมดามีจริงอย่าพบอีกเลยหากว่าแม่นชาติหน้ามีจริงอย่าพบอีกเลย